สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอนะครับเหรียญหลวงปู่ขาวอรานโยเป็นเหรียญที่ระลึกมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัยนะครับปี2517นะครับเหรียญนี้สวยงามมากนะครับสภาพยังไม่ผ่านการใช้งานนะครับหลวงพ่อขาวอรานโยวัดถ้ำกองเพลนจังหวัดอุดรธานีนะครับข้างหน้านะครับหน้าคมจีวรด้านหลังนะครับมหาวิทยาวิทยาวชิราลงกรณ์นะครับราชวิทยาลัยนะครับภาพเก่าเก็บมากเลยนะครับเหรียญนี้ถือเป็นเหรียญอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่รวมพิธีปลุกเสกพร้อมกับเหรียญพระสมเด็จทรงจิตรดานะครับหรือว่านางพญานะครับเหรียญหลวงปู่ขาวรุ่นนี้นะครับเข้าร่วมปลุกเสก3ครั้งนะครับหรือจะเป็นเวลา7วัน7คืนนะครับมีพระเกจิอาจารย์ร่วมปลุกเสกที่ถือว่าเป็นเกจิอาจารย์ทั่วทั้งประเทศเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอ่ยรายนามเกจิอาจารย์นะครับที่ร่วมปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับปลุกเสกครั้งที่1ปลุกเสกเดี่ยวโดยหลวงปู่ขาวนะครับอรานโยวัดถ้ำกองเพลนนะครับและหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังครับในปี2517นะครับแล้วเป็นนำเหรียญรุ่นนี้ไปปลุกเสกครั้งที่2นะครับโดยนำเหรียญเข้าร่วมปลุกเสกกับพระสมเด็จทรงจิตรดานะครับหรือว่าเหรียญนางพญานะครับณพระอุโบสถครับคณะรังสีวัดบวรนิเวศวิหารครับในวันที่12กรกฎาคม2519นะครับรวมระยะเวลา7วัน7คืนนะครับโดยมีเกจิอาจารย์ที่ร่วมปลุกเสกนะครับเช่นสมเด็จพระญาณสังวรนะครับแล้วก็หลวงปู่โต๊ะนะครับวัดประดูฉิมพีนะครับหลวงปู่สิงห์อรานโยพุทธจาโรนะครับหลวงพ่อเมตตาหลวงนะครับหรือจะเป็นหลวงปู่ศรีจันทร์นะครับพระสุทธิสารโสพลนะครับหลวงปู่อ่อนยานสิรินะครับและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์อีก10รูปนะครับส่วนวันที่6นะครับที่ผ่านมานี้เป็นวันที่5นะครับส่วนวันที่2นะครับวันที่2คือวันที่6กรกฎาคม2519ครับจะมีพระเกจิคณาจารย์นะครับนั่งปลุกเสกนะครับจะมีหลวงปู่โต๊ะนะครับ
พระสิงทีหลวงปู่อ่อนยานสิรินะครับพระอาจารย์วันอุตตโมนะครับหลวงพ่ออ่อนศรีวัดพระงามนะครับหลวงพ่อมาวัดวิเวกอาสมนะครับหลวงพ่อทูลนะครับหลวงพ่อหลวงเปลืองนะครับนครุงครับวันที่3นะครับวันที่3จะเป็นวันที่7กรกฎาคมนะครับ2519นะครับจะมีพระอาจารย์เจจิที่ปลุกเสกจะเป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับแล้วก็หลวงแล้วก็พระอาจารย์วันอุตตโมปลุกเปลืองนะครับหลวงพ่ออ่อนศรีนะครับหลวงพ่ออ่อนนะครับหลวงปู่ศรีมหาวีโรนะครับวัดประชาคม101นะครับหลวงพ่อชานะครับหลวงพ่อชมนะครับหลวงพ่อบุญมาหลวงพ่อมานะครับต่อไปวันพฤหัสบดีที่8กรกฎาคม2519นะครับจะมีพระอาจารย์เจจิอาจารย์ปลุกเสกนะครับก็จะเป็น1หลวงปู่โต๊ะ2หลวงปู่เปือง3หลวงปู่ศรีมหาวีโรหลวงพ่อบุญมาพระอาจารย์3นะครับหลวงพ่อจ้อยหลวงพ่อบุญรักหลวงพ่อเหรียญพระอาจารย์บัวพานะครับต่อมานะครับวันที่9กรกฎาคม2519นะครับก็จะมีหลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงปู่เปืองหลวงพ่อพุทธหลวงพ่อโชคนะครับหลวงพ่อพระอาจารย์สมชายหลวงพ่อจันนะครับต่อมานะครับวันเสาร์ที่10กรกฎาคม2519นะครับก็จะมีพระสมเด็จญาณสังวรวัดบวรนะครับแล้วก็หลวงปู่โต๊ะหลวงปู่เนื่องก็หลวงปู่ถิ่นหลวงพ่อเก็บหลวงพ่อสนิทหลวงพ่อชวนนะครับต่อมาวันอาทิตย์ที่11นะครับจะมีพระเกจิคณาจารย์นะครับนั่งปกปลุกเสกนะครับถึงตอนกลางวันนะครับตั้งแต่เวลา 13:00 นถึง 16:00 นครับมีหลวงปู่ทูปวัดจุดธรรมทานนะครับวัดแคร์กทมนะครับนั่งปกบริกรรมภาวนาเดียว4ชั่วโมงเต็มนะครับตอนค่ำแล้วก็จะมีสมเด็จญาณสังวรนะครับวัดบวรแล้วก็หลวงปู่โต๊ะวัดกระดุมชิมพีหลวงพ่อชวนนะครับแล้วก็หลวงพ่ออาจารย์ทองหลวงพ่อเชงนะครับหลวงพ่อสาครับส่วนวันต่อมานะครับวันที่12กรกฎาคม2519นะครับวันที่ผมกล่าวข้างต้นนะครับก็จะเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับทรงพระราชดำเนินนะครับทรงเจิมพระสุรายนะครับสมเด็จนางพญานะครับก็มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญชัยมงคลนะครับกับคาถา10รูปนะครับต่อไปก็จะเป็นการปลุกเสกครั้งที่3นะครับมีครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3ครั้งที่3นี่ครับปลุกเสกพร้อมสมเด็จพระนางพญานะครับที่วัดบวรนะครับตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่12จะมี
คาเกจินะครับรวมอารัธนามานั่งบริกรรมภาวนานะครับเป็นหลวงปู่ศรีจันทร์หลวงปู่โต๊ะนะครับหลวงปู่ทูบหลวงปู่เลิศหลวงปู่สิรินะครับหลวงปู่ทิมหลวงปู่ดุลหลวงปู่ชานะครับหลวงปู่เข็มหลวงปู่พุทธหลวงพ่อไพบูลย์นะครับหลวงอาจารย์วันนะครับหลวงพ่อแพรหลวงพ่อแชมป์หลวงพ่อสุดนะครับหลวงพ่อเนื่องหลวงพ่อนองพระอาจารย์จวนหลวงพ่อพลหลวงปู่เพิ่มนะครับฤาษีดิงดำครับแล้วก็พระอาจารย์เหรียญนะครับหลวงพ่อพัดอาจารย์แบนนะครับอาจารย์จวนคุณเชษฐ์โถวัดภูทอกครับผมอาจารย์ฟัดอาจารย์สามหรือหลวงพ่อไพบูลย์สุมังคโลนะครับเหรียญนี้นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บนะครับน่าเก็บสะสมตอนนี้ราคาก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับถือพุทธคุณน่าจะเยอะนะครับเพราะมีเกจิรวมปลุกเสกและพิธีถือว่าสุดยอดเลยครับพิธีใหญ่มากสำหรับรายชื่อรายนามครูบาอาจารย์ที่ผมกล่าวมาข้างต้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเหรียญนี้ผมก็มีเก็บสะสมอยู่1เหรียญนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยมากนะครับยังไม่ผ่านการใช้งานผมก็ฝากติดตามฝากกดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับต่อไปนะครับคลิปต่อไปอาจจะเป็นเหรียญไหนรอติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณที่ท่านสละเวลาครับมาเข้ามาดูนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ